คุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันกาฬสินธุ์เนี่ยมีเหตุการณ์ที่หนุ่มวัย33ปีนะครับชวนเพื่อนๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยรวมแล้ว4คนมาตั้งวงผีกัญชากันนะครับที่บ้านหลังหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอผีกัญชากันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ผูกเปลนอนกันตัวของคนตายวุฒิชัยคนนี้นะครับปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยนอนแล้วก็หันเท้าไปทางรุ่นน้องคนหนึ่งแต่หันไปเนี่ยหัวรุ่นน้องได้อยู่ตรงนั้นรุ่นน้องก็เลยไม่พอใจนะครับแม้ว่าจะเพิ่งร่วมกันผีกัญชามาเสร็จหมาดๆแต่ด้วยความที่ว่ารุ่นพี่คนนี้หันเท้ามาใส่หัวก็เลยเกิดอาการโมโหนะครับต่อล้อต่อเถียงแล้วมีปากเสียงกันสุดท้ายโดนด่าเยอะครับรุ่นน้องคนนี้ก็เลยไปคว้ามีดที่ใช้ยำกัญชามาใช้หั่นกัญชาครับเขาบอกเอามือนึงอ่ะเช็ดรูดคราบกัญชาออกแล้วก็จ้วงใส่อกรุ่นพี่คนนี้ที่ชื่อวุฒิชัยเสียชีวิตเลยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่กาฬสินธุ์นะครับคุณผู้ชมฮะในพื้นที่อำเภอท่าคันโทเบื้องต้นคนเจ็บเนี่ยที่โดนแทงนะครับชื่อว่าวุฒิชัยอายุ33ปีเจ้าตัวตอนแรกคือเจ็บเพราะว่าโดนมีดปักอกเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาในขณะเดียวกันอดิศักดิ์รุ่นน้องที่พีกัญชาด้วยกันแล้วไปแทงเขาตายเนี่ยหนีกลับบ้านนะครับแต่ว่าตำรวจก็ไปตามตัวกลับมาได้นี่คือภาพตอนที่ไปตามตัวมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางตำรวจก็มีการไปสอบปากคำทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ได้ความว่าอยู่กัน4คนแล้วเสพกัญชาผีกัญชากันเสร็จก็มาผูกเปลนอนเล่นกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หันเท้าใส่หัวรุ่นน้องนี่แหละเป็นปมเหตุที่ทำให้วุฒิชัยคนตายนะฮะโดนแทงในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับหลังจากคุมตัวได้เนี่ยเบื้องต้นเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็คืออ้อยใจคุณอ้อยใจบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพออดิศักดิ์มือมีดไปโมโหรุ่นพี่คนนี้ที่หันเท้ามาใส่หัวปรากฏว่าก็มีปากเสียงกันแต่ทางฝั่งอดิศักดิ์คนก่อเหตุนะฮะโดนรุ่นพี่ด่าแรงมากด่าหยาบคายเลยสาเสียเทเสียด้วยความที่ด่าสู้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเอามีดนี่แหละไปแทงอกเลยแต่ยืนยันว่าตัวของอดิศักดิ์คนก่อเหตุนั้นเขามีอาการทางจิตประสาทนะปัจจุบันนี้ยังต้องทานยาอยู่เลยอ่ะกินยาไปเสพกัญชาไปด้วยเออหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเอาลองฟังคุณอ้อยใจหน่อยไม่ไอ้นั่นของนี้จ้ะหรอกคนนี้กับเป็นหนูกับข้าคุยกับแฟนหนูได้ยินแต่ดังตึกเออไปพวกหนูหันขึ้นมายังเขาแทงกันจนเขาถอดมีดออกหรอกแกกินยากิตเวชด้วยค่ะบอกอ๋อเป็นยังคือกินยากิตเวชก็ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับกัญชาอย่างเดียวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยสภ.ท่าคันโทเจ้าของคดีเขาก็มีการนำตัวอดิศักดิ์คนนี้เนี่ยมือมีดนะฮะไปตรวจปัสสาวะด้วยก็ปรากฏว่าผลเป็นบวกอีกก็มีสารเสพติดในร่างกายนะครับก็แจ้งข้อหาไปทั้งเรื่องฆ่าคนตายแล้วก็เรื่องของการเสพสารเสพติดอีกค่ะโอ้นี่งานศพของคนตายนะฮะแม่ผีกัญชากันอยู่ดีๆพี่น้องร่วมวงกัญชาแท้ๆครับ